สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนคลาสที่13นะครับในวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2565นะครับโดยท่านอาจารย์ดร.สุทพงศ์ทรงประวัติครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดพืชมงคลนะครับอาจารย์ก็ยังสอนตามปกตินะครับคราวนี้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องล็อกการิทึมที่เข้ามาได้ยินเปล่าครับพิเชษใช่ไหมได้ยินเปล่าครับเห็นภาพเปล่าครับช่วยตอบด้วยครับคราวนี้เรามาเรียนเรื่องล็อกคูณกันล็อก m คูณ nล็อก m คูณ n เราจะคือล็อกบวกกันล็อกบวกกันก็คือล็อกคูณกันล็อกลบกันก็คือล็อกหารกันหารกันนะครับและอย่างเช่นอันนี้ m ล็อก m ฐาน b บวกล็อก n ฐาน b ก็ได้เป็นละล็อก m คูณ n ทั้งหมดฐาน b ล็อกm ฐาน b ลบล็อก n ฐาน b ก็ได้ล็อก m ฐาน n ทั้งหมดฐาน b นั่นเองคราวนี้ถ้าเป็นล็อกของ m ยกกำลัง k ฐาน b เลขยกกำลังตรงนี้ชี้กำลังตัวนี้เราสามารถตกลงมาข้างหน้าได้เป็น k ล็อก m ฐาน b ล็อก 1bล็อก 1b ก็คืออะไรคือ0นะครับเพราะว่า b ยกกำลัง0จะเท่ากับ1ล็อก b ฐาน b ก็เท่ากับ1เพราะ b ยกกำลัง1ก็ได้ b ล็อก b กำลัง k ฐาน b ก็จะตัวนี้จะตัดกันหมดเหลือ k นะครับวิธีดูก็จะเหลือ k คราวนี้ b ยกกำลังล็อก k ฐาน b ก็จะตัดกันเหลือ k นะครับคราวนี้เรามาดูว่าตัวที่อยู่ในเป็นตัวฐานตัว b จะต้องมากกว่า0แต่ว่าต้องไม่เท่ากับ1 m และ n และ k เป็นจำนวนจริงแต่ mn ที่อยู่ในล็อกจะต้องเป็นบวกเสมอนะครับคราวนี้เราก็มาดูล็อก8ฐาน2บวกล็อก4ฐาน2ล็อก8ฐาน2 8นี่ก็คือ2กำลังอะไรเนี่ยตรงเมาส์อาจารย์2กำลัง3ล็อก4ฐาน2 4ก็คือ2กำลัง2 2กับ2ตัวนี้หมดไปหรือไม่ก็เอาเลขชี้กำลัง3เนี่ยตกมาหน้าปึ้ง2กำลัง2ตัวนี้2ก็ตกลงมาหน้าปึ้งล็อก2ฐาน2เท่ากับ1ล็อก2ฐาน2เท่ากับ1ดังนั้นก็เป็น3คูณ1บวกด้วย2คูณ1 3บวก2ก็เท่ากับ5คำตอบก็เป็น5คราวนี้ล็อก162ฐาน3ลบล็อก2ฐาน3เราจะได้อะไรเราจะได้ว่าล็อกลบกันก็คือล็อกมาหารกันก็คือ162หารด้วย2หารด้วย2นะครับแล้วเราก็ทำไงต่อถัดมาจากตรงนี้เราจะได้ว่าเป็น62 162หาร2ได้เท่าไหร่นะครับ81ล็อก81ฐาน3 81นี่ก็คือ3กำลังแหละ3กำลัง4 3กำลัง4อ้นทันไหมครับอ้นทันครับ3กำลัง4แล้ว4เนี่ยกำลังตกมาหน้าก็เป็น4ล็อก3ฐาน3ถ้าตัวนี้มันเหมือนกันน่ะมันก็คือ1นะครับก็
ก็เป็น4คูณ1ก็ได้เท่ากับ4และได้คำตอบของล็อก162ฐาน3ลบล็อก2ฐาน3เท่ากับ4นั่นเองคราวนี้เรามาดูโจทย์ที่ยาวขึ้นมานิดนึงโจทย์ข้อนี้ก็คืออะไรขยับตรงนี้มาหน่อยอ่ะแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะโอเคล็อก500ฐาน5ลบ2ล็อก2ฐาน5 2ล็อก2ฐาน5เขียนใหม่เป็นไรอ้นเลขหน้าตัวนี้คือเลขอะไรครับที่เมาอาจารย์อ้นครับ2ครับ2เราขึ้นไปเป็นเลขชี้กำลังได้ไหมเป็นสีน้ำเงินเนี่ยได้ก็เป็น2กำลัง2ได้เท่ากับอะไร4ถูกไหมอ้นใช่ไหมแล้วคราวนี้ล็อกนี้เป็นล็อกลบกันไหมล็อก500ฐาน5ลบด้วยล็อก4ฐาน5ลบกันไหมล็อกลบกันคือล็อกอะไรหารครับหารกันก็เป็น500หารด้วยแหละหารด้วยอะไรครับ4ครับ4เหลือเท่าไหร่ครับ125 125ก็คือ5ยกกำลังอะไร5ยกกำลัง3 3กำลัง3ชี้ตกลงมาหน้าล็อก5ฐาน5ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับตัวมันเหมือนกันจะได้เท่ากับอะไรเนี่ย1ครับ1ดังนั้น3คูณ1ก็ได้อะไร3ครับดังนั้นตรงนี้ก็จะได้3ออกมาส่วนตรงนี้เรามาดูต่อล็อก32ฐาน4บวกล็อก8ฐาน4ตรงนี้ล็อกบวกกันนี่คือล็อกอะไรเนี่ยคูณกันครับคูณกันก็เป็น32คูณกับอะไร8ครับได้200เท่าไหร่นะ256ก็คือ4กำลังอะไรเนี่ยกำลังตกลงมาหน้าเป็นเลข4ใช่ไหมล็อก4ฐาน4ได้เท่าไหร่ครับ1ครับดังนั้นก็เป็น1 3คูณ1ได้3 4คูณ1ได้4รวมกันก็ได้เท่าไหร่นะ7ครับ7ก็จบแล้วคราวนี้ถัดมาก็เป็นตัวนี้เราจะทำไงต่อล็อก27 x กำลัง2 y กำลัง5ฐาน3ล็อกคูณกันคือล็อกบวกกันถูกไหมครับแยกเป็นล็อก27ฐาน3บวกด้วยอะไรล็อก x กำลัง2ฐาน3ฐานบวกกับล็อก y กำลัง5ฐาน3ถูกต้องครับ27คือเขียนเป็นเลขย่อมหลังคือ3กำลังเลย3ครับเลขชี้กำลังตกลงมาหน้าเป็นเลข3ล็อก3ฐาน3เท่ากับอะไร1ครับ1 x กำลัง2ก็เลขชี้กำลังตกลงมาหน้าตรงนี้เลยเหลือล็อกแหละล็อก x ฐานอะไร x ฐาน3ครับ3 y กำลัง5ตกลงมาตรงนี้ก็เป็น5ล็อกแหละy ฐาน3ดังนั้นตรงนี้ก็คือ3คูณ1ได้3 2ล็อก x ฐาน3บวก5ล็อก y ฐาน3จบแล้วก็คือล็อกตัวนี้คูณกันสามารถกระจายเป็นเทอมก้อนนี้นั่นเองทันไหมครับทันครับพอนี้เรามาดูล็อกตัวนี้ล็อกหารกันคือล็อกอะไรล็อกอะไรเนี่ยลบกันครับลบกันก็คือล็อก49อะไร n กำลัง6ฐาน7ครับ7ลบด้วยล็อก k กำลัง3ฐาน7ล็อกคูณกันนี่คืออะไรเนี่ยบวกกันครับก็บวกกันก็เป็นล็อก49ฐาน7กับล็อก m6 ฐาน7
49นี่คือ7กำลังอะไรเนี่ยเลขกำลัง2เลข4กำลัง2ตกลงมาหน้าถูกไหมครับล็อก7หาร7ได้เท่าไหร่ครับ1ครับ1เราก็ตอบ1 2คูณ1ได้เท่าไหร่2คูณ1ก็ได้2คราวนี้ M กำลัง6 6ตกมาหน้าถูกไหมครับครับก็ได้เป็นละ6ล็อก M ฐาน7ถูกไหมครับและตัวนี้ K กำลัง3 3ตกลงมาหน้าก็ได้เป็นละ3ล็อก K ฐาน7ครับใช่ก็จะได้ลบ3ล็อก K ฐาน7นั่นเองก็ได้คำตอบแล้วว่าเวลาเราทำล็อกอันนี้เราจะได้เทอมก้อนนี้ออกมานั่นเองพอนี้ถ้าเกิดเป็นเทอมก้อนนี้หารกันอยู่แต่รูทรากที่2ของ y เราเขียนเป็นเลขยกกำลังได้เป็นไร y ยกกำลังอะไรถูกต้องล็อกหารกันคือล็อกอะไรล็อกมาลบกันล็อกคูณกันเนี่ยตัวนี้12 w กำลัง5คูณกันเป็นล็อกอะไรกันเนี่ยบวกกันครับบวกกัน12ก็คือ4ก็คูณกับอะไร3ครับ3 4คูณ3เนี่ยเราสามารถเขียนเป็นล็อกคูณกันได้ไหมได้คูณกันก็คือล็อกบวกกันถูกไหมใช่ไหมครับแล้วก็พอนี้ไอ้ตรงนี้อาจารย์เขียนเป็นอะไร2ยกกำลังอะไรเราได้4 2กำลัง2ก็ได้2ไงเพราะ4ก็คือ2กำลัง2ใช่ไหมกำลัง2ตกลงมาหน้าก็เป็นเลข2ล็อก2ฐาน2ได้เท่าไหร่ล็อก2ฐาน2ได้เท่าไหร่1 2คูณ1ก็ได้2เนี่ยคราวนี้อันนี้ก็เป็นล็อก3ฐาน2ออกมาส่วนตัวนี้ล็อก w กำลัง5ฐาน2เลขชี้กำลัง5ตกลงมาหน้าถูกไหมครับอ้อนก็ได้เป็นอะไร5อะไร5ล็อก w ฐาน2 5ล็อก w ฐาน2ได้แหละส่วนตัวนี้กำลัง y กำลัง1ส่วน2ใช่ไหมยกกำลัง1ส่วน2หนึ่งส่วนสองตกลงมาหน้าใช่ไหมโอนได้คำตอบเป็นอะไรเนี่ยลบแหละเศษหนึ่งส่วนสองลบวายฐานสองใช่ดังนั้นเราก็แยกเทอมก้อนนี้ออกมาเป็นเทอมก้อนนี้นั่นเองข้างล่างตอนนี้ถ้าเป็นล็อกตัวนี้ล็อกหารกันคือล็อกอะไรเนี่ยหารกันอยู่เนี่ยเอามาอะไรลบกันแล้วล็อกคูณกันตัวนี้ก็คือล็อกอะไรล็อกอะไรครับคูณกันบวกกันครับบวกกันแล้วคราวนี้ล็อกตัวนี้ก็คูณกันเหมือนกันก็ได้เป็นล็อกอะไรบวกกันครับบวกกันถัดมาเราก็มาดูตรงนี้เรามาดูตรง18ก็คือ9คูณอะไรเนี่ย9คูณ2แยกกันเป็นคูณกันคือล็อกอะไรนะล็อกทำอะไรกันบวกกันครับบวกกันก็เป็นล็อก9ฐาน3ล็อก9ฐาน3ได้เท่ากับอะไร2ครับ2ครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นล็อก2ฐาน3ส่วนตัวนี้เลขชี้กำลังคือเลขอะไร2ครับ2เราก็ตกลงมาหน้าก็เป็น2ล็อก x บวก2ฐาน3ตัวนี้แล้วตัวนี้กระจายลบเข้าไปดิก็เป็นลบบวกลบเจอบวกก็ได้เป็นอะไรลบครับลบและกำลัง3เนี่ยตกลงมาหน้าได้เป็นอะไรครับ3อะไร
ล็อก x ลบ2หาร3ครับใช่ครับแล้วตัวนี้เลขชี้กำลัง2ตรงกำลังหน้าเป็นไรครับ2ครับ2ล็อก x บวก5หาร3ฐาน3คราวนี้เราก็ได้คำตอบดึงลงมาข้างล่างดึงลงมาข้างล่างก็จบแหละตอนนี้เข้าใจล็อกยังเข้าใจแล้วครับเรามาดูโจทย์กันโจทย์เขาบอกว่าอะไรนะโจทย์ตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าเซต1เซต S1 เนี่ยเป็นสมการของเทอมก้อนนี้ล็อกก้อนนี้ล็อกก้อนนี้เซต S2 เป็นสมการของ x อยู่ระหว่างลบ10ถึง10ถึง10ถึง10เสียงอะไรฮะอาจารย์พิเชษโอเคครับขอไปกินข้าวมันไก่อยู่ขอโทษเรื่องปิดไมค์ครับโอ้ครับขอบคุณมากเดี๋ยวคราวนี้อ้นตรงนี้ล็อก x บวก1ฐานอะไรครับเนี่ย copy ลงมาฐานอะไรครับอ้น1ส่วน2ครับแล้วก็2ล็อก x บวกอะไรเนี่ยบวก2ฐาน1ส่วน4ครับ1ส่วน4ลบด้วยอะไรเนี่ยลบล็อก 9x ลบ3ฐาน1ส่วน2 1ส่วน2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ครับ0คราวนี้เราก็ลองมาดู1ส่วน2เขียนเป็นกำลังได้เป็น2ยกกำลังอะไรลบ1ครับลบ1หนึ่งส่วนสี่ก็คือสองกำลังลบแหละลบสองครับและหนึ่งส่วนสองก็คือสองกำลังลบแหละลบหนึ่งครับลบหนึ่งตัวนี้กำลังลบหนึ่งตกลงมาหน้าเป็นตัวหารก็เป็นแหละหนึ่งส่วนด้วยอะไรครับลบหนึ่งครับแล้วตัวนี้ลบสองตกลงมาหน้าแต่เป็นตัวหารก็เป็น2ส่วนด้วยอะไรลบ2ครับแล้วก็ลบ1ตกลงมาข้างหน้าแต่เป็นตัวหารก็เป็นลบ1ส่วนด้วยแหละลบ1ครับลบ1คราวนี้เราก็ถัดมาลบ1 1หารด้วยลบ1เนี่ยมันคือได้เท่าไหร่ครับลบครับลบ2หารด้วยลบ2คือเป็นอะไรลบครับลบ1หารด้วยลบ1ก็เป็นบวกครับบวกคราวนี้เราก็เอาตัวลบตัวเนี้ยลบ1ไปเป็นเลขยกกำลังได้ไหมได้ครับก็เป็นยกกำลังอะไรครับลบ1ลบ1ไอ้ตัวนี้ลบ1เป็นเลขยกกำลังก็เป็นกำลังอะไรลบ1ลบ1ตัวนี้ล็อกฐาน2เหมือนกันแล้วยังอ้นเหมือนกันครับแต่เป็นล็อกบวกกันหมดเลยไหมบวกกันไหมเนี่ยครับล็อกบวกกันคือล็อกอะไรจำได้ไหมคูณกันครับดังนั้นก็เอาตัวสมการ x บวก1กำลังลบอะไรกำลังลบอะไรเนี่ยลบ1ครับคูณกับx บวก2กำลังลบ1ลบ1แล้วก็คูณกับ 9x ลบ3ครับ9 x ลบ3คราวนี้จะถอดล็อกออกมาก็คือ2ยกกำลังอะไรถอดล็อกออกมาก็คือ2ยกกำลังอะไรฝั่งเนี้ย2ยกกำลังอะไร0คราวนี้ 9x ลบ3 x บวก1กำลัง1ย้ายไปเป็นตัวหารได้เป็นไรหารด้วยอะไร x บวก1อันนี้ก็หารด้วยอะไร x บวก2 x บวก2คราวนี้เราก็แก้มาว่าไอ้2กำลัง0คือแรงได้เท่ากับอะไร1ครับ1ย้ายไปฝั่งตรง
จากบวก1ขวามือกลายเป็นซ้ายมือก็เป็นลบแหละลบ1ลบ1คราวนี้ถัดมาตัวนี้เราก็ทำส่วนให้เท่ากันนี้ลบ1ก็เป็นอะไรก็เป็น x บวก1คูณกับ x บวก2ตรงเศษและส่วนกระจายตัวนี้ดิ x คูณ x ได้เป็นไรอ้น x คูณ x x กำลัง2 x กำลัง2 1บวก2ได้เป็นไร1บวก2ได้เป็นไร2ครับ1 1บวก2 3ครับ3 x ได้ละ1คูณ2ได้เป็นไร2ครับก็ได้2ตรงนี้ทันไหมครับอ้นทันครับเพราะตรงนี้หารกันก็จะได้เป็นลบ1ถูกไหมก้อนเนี้ยครับคราวนี้ถัดมาทำไงต่อถัดมาตัวนี้ก็เป็นลบแหละลบ x ครับลบ x กำลัง2ครับ2ตรงนี้ลบคูณกับ 3x ได้เป็นไรลบ3ลบ3 9x ลบ3ได้เป็นไร6ครับ6 x ตรงนี้ลบเจอ2ได้เป็นไรลบ2ครับลบ2เจอกับลบ3ได้เป็นลบ5ลบ5ลบ5คราวนี้อาจารย์ดึงลบออกมาได้ไหมดึงลบออกมาก็จะได้ x กำลังอะไร x กำลัง2ลบลบอะไร 6x บวกด้วยบวก5 5ตัวนี้ลบลบตัวนี้อาจารย์ย้ายไปฝั่งตรงนี้ย้ายไปฝั่งตรงข้ามมันจะทำให้เครื่องหมายตรงนี้จะน้อยกว่าหรือเท่ากับจะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับจำไว้นะถ้าย้ายลบไปฝั่งตรงข้ามจะทำให้เครื่องหมายน้อยกว่าจะเป็นมากกว่าเท่ากับก็ยังเหมือนเดิมก็เป็นน้อยกว่าเท่ากับย้ายลบไปก็เป็นมากกว่าหรือเท่ากับถูกไหมครับอ้นครับตัวนี้แยกแฟกเตอร์ได้เป็นไร x กำลัง2ลบ 6x บวก5แยกเป็นไร x ลบ1กับ x ลบ5 x ลบ5คราวนี้เราก็มาคิดดิว่า x ลบ1เนี่ยเท่ากับ0 x เดียวต้องเท่ากับอะไรทำไงให้มันเป็น0 x ต้องเท่ากับอะไรเนี่ยก้อนเนี่ย1ครับ1นี่นะ x เท่ากับ1 x ลบ5ทำไงให้เท่ากับ0 x ต้องเป็นเลขอะไร5ครับ5นี่เป็น5 x บวก1 x ต้องเป็นอะไรถึงจะเป็น0เนี่ยลบ1ครับลบ1อันนี้เป็นตัวหารให้เป็นสีนี้แล้วกันสีเขียวอ่อน x บวก2ทำไงให้เป็น0ลบ2ลบ2นี่เป็นตัวหารนะตัวหารเป็นสีเขียวคราวนี้เวลาคิดเรียงจากเลขมากไปน้อยน้อยและน้อยที่สุดถูกไหมครับ5น้อยกว่า5คือเลขอะไร1ครับน้อยกว่า1คือเลขลบ1และน้อยที่สุดคือลบลบ2ให้เขียนเรียงแบบนี้ไปจากมากไปน้อยและให้ตรงนี้ตรงฝั่งทางด้านมากกว่า5เป็นบวกเสมอถ้าเลขเกิน5ไปก็เป็นตั้งแต่5ไปก็เป็นบวกเสมอถ้าอยู่ระหว่าง1กับลบ1ค่าที่ได้จะติดลบจำไว้นะอ้นจะเขียนว่าสลับบวกลบบวกลบบวกทันไหมครับครับเราจะสลับไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้บวกลบบวกลบบวกแต่ว่าเขาบอกว่าค่าที่เราได้ต้องมากกว่าอะไรเนี่ยมากกว่าอะไรมากกว่าเท่ากับ0มากกว่าหรือเท่ากับ0ค่าเป็นบวกหรือเป็นลบล่ะมากกว่า
หรือเท่ากับ0เป็นบวกครับเป็นบวกก็คือค่าตรงนี้อาจารย์ก็เลยเขียนตรงนี้เป็นตั้งแต่5ก้ามปูเนี้ยคือตั้งแต่5จนถึงอนันต์นี่คือคำตอบทันไหมครับอ้นทันครับแล้วอันไหนเป็นบวกอีกค่าตรงไหนอีกค่าตรงที่อาจารย์แรงเอาตั้งแต่อะไรเนี่ยลบหนึ่งลบหนึ่งถึงอะไรหนึ่งเราก็เขียนลบหนึ่งจนถึงหนึ่งแต่ว่า x เป็นลบหนึ่งได้ไหมลบหนึ่งไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะศูนย์หารไม่ได้หารด้วยศูนย์มันหาค่าไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นวงเล็บเปิดไม่รวมลบหนึ่งแต่รวมเลขหนึ่งไหมครับรวมครับเพราะหนึ่งอยู่ข้างบนหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์มันตรงไหมว่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับครับดังนั้นก็เป็นการปูปิดหนึ่งรวมแล้วคราวนี้ค่าที่มากกว่า0ก็คือตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงอะไรถึงลบอะไรโอ๊ตลบ2เรารวมไหมลบ2บวก2มันหารด้วย0เราไม่รวมแต่เนื่องจากว่าค่าในล็อกเนี่ยมันต้องมีค่าเป็นบวกเสมอค่าในล็อกมีค่าเป็นบวกเสมอถ้าตรงนี้ x จะต้องมากกว่าเท่าไหร่ลบหนึ่งถูกไหมมากกว่าลบหนึ่งถึงจะได้เป็นบวกถูกไหมอ้นเพราะ x บวกหนึ่งทำไงให้เท่ากับศูนย์ x บวกหนึ่งทำไงให้ได้เท่ากับศูนย์ x ต้องเป็นลบแหละลบหนึ่งครับลบหนึ่ง x ต้องมากกว่าลบหนึ่ง x บวกสองทำไงให้เท่ากับศูนย์ลบกลับ x ต้องมากกว่าลบสองเก้า x ลบสามทำไงให้เท่ากับ0 x ต้องเป็น1ส่วน3 x ต้องมากกว่า1ส่วน3ดังนั้นตัวที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือ x ต้องมากกว่าอะไร1ส่วนอะไร1ส่วน3ดังนั้นเราจึงได้ว่า x ของเราต้องมากกว่า1ส่วน3 1ส่วน3อยู่ตรงไหนอยู่ตรงช่องนี้ไหมช่องที่อาจารย์ไฮไลท์เนี่ยช่องเนี่ยถูกไหมอ้นที่กระพริบสีเนี่ยดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน3จนถึงเลขอะไรเนี่ยถึงปิดเลย1ครับปิด1แล้วก็ยูเนียนแปลว่ารวมตั้งแต่5จนถึงอะไร infinity ดังนั้นเราก็ตอบว่าค่า x โจทย์เขาบอกว่าจะต้องเป็นอะไรเนี่ยโจทย์เขาบอกว่าจะต้องเป็นอะไรล่ะเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ระหว่างลบ1จนถึง10จำนวนเต็มคืออะไรบ้างไหนลองไล่จำนวนเต็มนี้มีลบสิบลบแปดลบเจ็ดลบหกลบห้าลบสี่ลบหกหารลบสองศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดแปดเก้าครับแล้วก็สิบถูกไหมในนั้นอ้นแล้วตรงนี้จำนวนเต็มที่เป็นไปได้มีเลขอะไรบ้างที่อยู่ระหว่างตรงช่วงเนี้ย1ส่วน3ไม่รวม1เป็นไหม
ป็นฮะ1แล้วก็ไปกระโดดมาอีกทีเป็นเลขอะไรเนี่ย5ครับ5แล้วก็6แล้วก็7ใช่ไหมแล้วก็ถัดมาก็เป็นอะไร8 9 10 8 9 10รวมทั้งหมดมีกี่ตัวเนี่ย7ตัว7ตัวก็ตอบจบแล้ววันนี้โอเคก็วันนี้อาจารย์ก็เตรียมเท่านี้ตามทันไหมวันนี้ทันครับโอเคเก่งมากวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ